ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับหลายคนคงจะนอนหลับไปแล้วตอนนี้6:43ผมจะทำวิดีโออีกสักนิดนึงก็จะนอนแล้วล่ะครับอยากจะเร่งให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าอยากจะรีบเอาไปนำเสนอนะครับให้รับรู้โดยทั่วกันว่า jQuery ใช้ยังไงเอาล่ะหัวข้อนี้ผมจะพูดเรื่องนี่ล่ะ filtering method ใช้ method ในการค้นหาที่ผ่านมาเราใช้ selector ในการค้นครับค้นผ่านสตริงวุ่นวายปวดหัวเวลาค้นผ่านสตริงอย่างนี้ใครจะไปจำได้ใช่ไหมครับโอ้ใครจะไปจำไหวต้องพกแมนวลไว้ติดตัวเล่มหนึ่งครับเล่มเล็กๆผมก็โหลดมานะครับแมนวลเล่มละ100 กว่าหน้า200 หน้าใช้ได้ดีครับ ใช้ได้ดีมากด้วย ผมอาจจะพูดไม่ค่อยดังนะครับตอนนี้เพราะว่ามันดึกแล้วห้องข้างๆเขานอนกันนะครับเดี๋ยวจะรบกวนเอางี้ผมจะพยายามพูดน้อยๆสร้างไฟมาครับตั้งชื่อว่า filter method กด finishเอา jQuery เข้ามาครับดีเทเบิลลำดับชื่อหนังสือนะครับเฮ้ยไม่ใช่เทเบิลไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามารันดูผลลัพธ์ก่อนก็จะเป็นตารางแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคผมจะใส่เส้นขอบผมไม่ใส่ในนี้ก็ได้ครับผมไม่ใส่ในนี้ก็ได้ผมจะสั่งผ่าน jQuery ครับหา table ใส่ border เข้าไป1 พิกเซลผมควบคุมผ่าน jQuery ได้เลยครับมาแล้วครับผมจะควบคุมสีเส้นขอบอีกรูปแบบเส้นขอบบอร์เดอร์คอนแลปให้เป็นเส้นบางๆนะครับเส้นบางๆเล็กๆนี่ครับเส้นบางๆเล็กๆทีนี้ผมจะใส่หมายเลขเข้าไปครับเนี่ย1 2 3 4จะใส่ยังไงครับจะใส่ยังไงมาดูวิธีการครับใส่หมายเลขนำหน้าผมจะวนลูปโดยเข้าไปในเทเบิลเข้าไปใน TR
เทเบิลปุ๊บ TR ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพียบ TR นะครับเข้าไปหา TD เข้าไปหา TD ครับทีนี้ผมจะบอกว่าเอ๊ะผมจะเอา TD เนี่ยนะผมจะใส่ text มันจะใส่1 2 3 4เข้าไปได้ยังไงผมต้องวนลูปใช่ไหมครับโอเคผมก็เลยอ่ะวนลูปสิแล้วเปิดปิดให้ครบนะครับผมจะให้ td แต่ละตัวเนี่ยก็คือ this นี่แหละ dot text ให้เป็น index บวก1เพราะ index มันจะเริ่มจาก0ไงครับเลยต้องมาบวก1มันก็พังไปหมดเลยผมก็เลยงั้นเอาเฉพาะ td ตัวแรกได้เฉพาะตัวแรกจริงๆด้วยมันก็ไม่ใช่แบบที่เราต้องการใช่ไหมครับผมก็เลยบอกเฮ้ยอย่ายุ่งกับ td ตัวแรกให้เริ่มไล่จากแถวที่1เป็นต้นไปแถวที่1เป็นต้นไปเฮ้ยแถวที่1ก็ต้องเริ่มจากเลข0สิโอเคลำดับออกละแต่ทีนี้เอ๊ะทำไมมันไปลงตรงนั้นแล้วมันไม่ลงต่อใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาใช้เมธอดฟิลเตอร์ลิงก็เลยบอกเอ๊ะแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ไม่ไหวตัดไฟล์ครับหา td ตัวแรกเรียบร้อยครับสบายเป็นไงครับแก้ปัญหาได้ไหมครับได้ดีไหมครับดีใช้ .file ครับเป็นเมธอดใช้ในการค้นต่อเนื่องอีกทีหนึ่ง